หยบสักหน่อยเดี๋ยวเย็นค่อยทำอาหารเฮ้ยกระเป๋าตัง์ระวางไว้ตรงนี้นี่ไปไหนซะแล้วต้องออกไปถามแฟนซะหน่อยแล้วคุคุณกระเป๋าตังหายไปไหนเอาเมื่อไหร่ที่ฝันเห็นกระเป๋าตังหาย จะมีโชคอยู่ทางทิศเหนือมาจากคนผิวสองสีจะมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายที่มาจากพี่น้องของคุณเองระวังจะถูกเอาเปรียบจากคนที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำได้ส่วนด้านความร,รักนั้นคนโสดจะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดที่เกี่ยวกับคนที่เข้ามาผัวพันอาจจะเปิดโอกาสด้านความสัมพันธ์ฉันเพื่อนความร,รักของคุณมักจะอยู่ในรูปแบบความเห็นใจเสมากกว่า แต่คุณควรดูด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นความรักหรือความสงสารกันแน่คุณมีดวงที่จะต้องเดินทางในระยะนี้ทำให้คุณอาจจะห่างเหินกับคนที่รักและที่สำคัญให้ระวังปัญหามือที่3ให้ดีส่วนดวงการเงินการงานนั้นอาจต้องอดทนกับการงานนิด และอีกไม่นานโอกาสของคุณน่าจะมาถึงเร็วๆนี้เกิดการติดต่อสร้างมิตรภาพใหม่กับชาวต่างชาติส่งผลให้หน้าที่การงานนั้นดีขึ้นจะทำมาค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้คุณเงินทองไม่ขาดสายอย่าเพิ่งคิดลงทุนร่วมหุ้นกับใครหากยังไม่รู้ใจกันดีพอต้องศึกษาประวัติกันให้ดีก่อนป้องกันปัญหาที่จะตามมาส่วนเรืง่งมงคลสำหรับคนฝันเห็นกระเป๋าตังค์หายนั้นคือ 24, 98, 26, 52และ986